สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุลิพรมูลสันเทียค่ะค่ะตาลบุษกรสังสมค่ะค่ะวันนี้ก็อย่างที่เช่นเคยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาสู่รายการของเราอะนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะเอาสาระดีๆมาฝากค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่าข้างๆเขาจะสดใสเป็นพิเศษได้ข่าวว่าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ไปญี่ปุ่นก็สนุกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นอากาศที่กำลังแบบว่าดีเลยนะคะช่วงที่ไปก็คือถามว่าหนาวไหมหนาวสำหรับบ้านเราว่าหนาวแต่ในช่วงที่ญี่ปุ่นจ้ะที่นู่นก็หิมะกำลังตกนะคะก็แล้วก็วันที่จะกลับหิมะตกก็ได้ไปแอบเล่นหิมะอยู่นิดนึงค่ะแล้วบ้านเมืองของเขานี่เป็นยังไงสวยพอๆกับบ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยไหมสวยนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะที่ไปก็ได้ไปเที่ยววัดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย คือสถานที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ในความรู้สึกเราไปแล้วเราอยากจะไปบ่อยๆใช่ไหมใช่แต่ต้องดึงน้องตาลกลับมาก่อนแล้วแหละพี่มีอะไรจะเมาให้ฟังเพราะกำลังจะบอกว่าทำไมต้องดึงน้องตาลกลับมายิ้มแก้มปิรู้ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเมามอยถึงน้องตาลด้วยแหละเดี๋ยวจะค่อยเฉลยว่าเมามอยกับน้องตาลเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่พี่ก็มันจะบอกว่าตาลวันที่ไปญี่ปุ่นตาลบอกว่าตาลเจอหิมะพอดีใช่ช่วงกำลังกลับหิมะกำลังตกเป็นไงเย็นนะเย็นค่ะมันจะเหมือนน้ำแข็งเขาเรียกน้ำแข็งใสบ้านเราไหมประมาณนั้นที่กำลังลงมาใช่ไหมพี่ก็เลยจะบอกว่าต้องขอบคุณน้องตาลที่ยิงเรื่องนี้มาฝากพี่ก็กำลังคิดอยู่วันนี้จะเอาสาระดีๆอะไรมาฝากกับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมค่ะสารคดีก็ไม่เอาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพูดเรื่องหิมะดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมน้องตาลเอ้ยเราลืมอะไรไปอย่างตอนนี้เรามีแฟนคลับแล้วต้องขออนุญาตก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปที่ช่องทางไหนจ๊ะน้องตาล 4H8 นะคะช่วงเวลา18:30 นทุกวันพุธนะคะค่ะน้องตาลยังไม่กลับจากญี่ปุ่นดีเพราะว่าเวลาเราจะคาดเคลื่อนกันประมาณกี่2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เลยบอกว่า16:00 นยังไม่ถึงแต่วันนี้ประเทศไทยแล้วก็คือติดตามพวกเราได้ที่ช่อง Channel 8 Thailand พิมพ์คำว่า CH8แล้วก็กดแชร์กดลิงก์ด้วยเพราะพี่อ้อยจะพูดเสมอน้องตาลมีหลายๆคนบอกว่าต้องขอขอบคุณที่เจอรายการดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งและสิ่งที่สำคัญตาลเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าน้ำแข็งหรือว่าหิมะที่บอกนี่แหละคนไทยขาวันนี้ประเทศไทยพี่อ้อยย้ำนะเขาบอกว่าที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่รู้ว่าใครได้ดูข่าวไหมเมื่อกี้คุยตาลบอกพี่อ้อยตาลยังไม่รู้เรื่องเลยรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาแล้วนะคะว่าคนไทยที่ไปญี่ปุ่นณตอนนี้เห็นหิมะขาวๆเนี่ยบอกว่าเจตนารมณ์พี่อ้อยเคยได้ยินเจตนารมณ์เลยถ้าไปที่ประเทศที่มีหิมะเมื่อไหร่นะตาลพี่จะถือเทพบอยไป1ขวดแล้วก็นมอีกอย่าบอกนะจะไปทำเป็นน้ำแข็งใสถูกต้องต้องบอกว่าไปดูในคลิปเมื่อวันก่อนดูข่าวก็เลยว่าเอ้ยวันนี้นึกขึ้นได้น้องตาลไปที่ญี่ปุ่นก็เลยถามน้องตาลเลยว่าวันนี้หิมะเขาเหมือนน้ำแข็งจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมสถานที่บางสถานที่ที่นู่นก็เป็นหนามากใช่ก็เป็นอากาศเย็นมากเขาทำยังไงรู้ป่ะเขาเอาหิมะมาใส่ในถ้วยเอามาใส่ๆๆแล้วก็เอาเฮบูบอยทาราดแล้วก็เอานมส้นไอ้นมข้นนมข้นนมข้นเขาบอกว่าอร่อยมากแต่กำลังจะบอกว่ามีภาพพอดีต้องขอขอบคุณกำลังจะบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าอ้อนวอนละกันวอนว่าคนไทยนะคะถ้าไปที่ญี่ปุ่น อย่าทำแบบนั้นเขาไม่ได้ห่วงอะไรนะแต่เขาห่วงสุขภาพของคนที่ทานนั่นแหละเพราะว่าพื้นมันน้องตาลพอนึกภาพออกไหมใช่ใช่พื้นมันที่มันไม่ตอนแรกที่มันยังไม่มีหิมะใช่ช่วงที่ไม่สกปรกถูกต้องไม่สะอาดเขาบอกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าบางที่บางสถานที่ก็มีอึวางอยู่และหิมะมันมาปกไงคุณก็ไม่รู้ว่ามันมีอึมีขยะมูลฝอยที่มันเป็นพิษอ่ะตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันจะไม่สะอาดก็เลยบอกว่าวอนนะคะอย่าถ้าใครตั้งไว้เนี่ยบอกว่าจะเอาเฮลบอยไปเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าประเทศไทยอย่าให้อายเขานะเราคนไทยนะคะยังไงข้อปิดนิดนึงเฮลบอยถ้าเขาบอกว่าใครถือเฮลบอยเขารู้เลยเป็นคนไทยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยยังไงฝากไว้ที่ห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรหรอกสุขภาพห่วงสุขภาพอย่างภาพเนี่ยค่ะเห็นไหมคะภาพเนี่ยเป็นแบบขยะข้างล่างเนี่ยเขาคุ้ยหิมะนะเขาแหวกหิมะออกปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยเป็นขยะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วลองคิดดูในจินตนาการดูดิ
เชื้อโรคไม่ว่าอะไรแบคทีเรียเยอะแยะมากมายค่ะท่านผู้ชมถูกต้องยังไงก็เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยสิ่งที่สำคัญที่บอกว่าอยากให้ป้องกันตรงอะไรรู้ป่ะน้องตาลต้องบอกก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมาพี่อ้อยบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายสูงมากๆค่าใช้จ่ายสูงมากๆถ้าสมมุติว่าเราเกิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหันล่ะแทนที่จะไปเที่ยวหมดเลยหมดเลยใช่แต่บางคนบอกว่าก็ตั้งหวังไว้ไงว่าไปเห็นหิมะแล้วจะเอาเฮลิบอยค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะไม่ป่วยอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าป่วยออกมาแล้วมันเสียสุขภาพแต่สิ่งที่สำคัญก็เห็นน้องตาลนะเล่นหิมะกรอบหิมะแล้วแบบอิจฉาเดี๋ยวเราต้องไปมั่งเรามีแปลนจะไปกันเดือนเราจะไปน่าจะเป็นตุลาไหมคะตุลาหรือตอนแรกว่าคาดไว้ว่าจะไปตุลาแต่เห็นตาลบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหนาวมากเดี๋ยวเราจะไปดูภูเขาภูเขาฟูจิไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะไปภูเขาฟูจิเนี่ยภูเขาฟูจิเนี่ยเขาจะมีหิมะทั้งปีถ้าสมมติเราไปในช่วงหิมะเราจะไม่เห็นหิมะเราต้องไปช่วงช่วงซัมเมอร์ไหมคะพาแม่ไปเที่ยวดีกว่าสิงหาสิงหาอ่ะพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าน้องตาลพี่อ้อยมีเคสเทปที่แล้วไม่ใช่เทปติอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาออกรายการกันที่ตาลไม่อยู่เราคุยกันเรื่องว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างอย่างน้องตาลถ้าพี่อ้อยถามว่าน้องตาลซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างน้องตาลจะบอกว่าอะไรค่ะซุปเปอร์มิกนะคะถามว่าช่วยอะไรได้บ้างช่วยสามารถช่วยดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะตัวนี้ก็ได้ช่วยลดนะคะพวกเขาเรียกอะไรนะมีสารอาหารที่ลดการอักเสบต้านการอักเสบจ้ะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของที่แม้รู้จักหยุดนะหยุดตรงสารต้านการอักเสบเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่อ้อยพูดถึงเรื่องการอักเสบซึ่งมันมีเคสพี่ดาพี่อ้อยเปิดเคสพี่ดาเนี่ยพี่ดาเป็นแบบปวดเมื่อยตามตัวเดินไม่ไหวแล้วพอมาเจอซุปเปอร์มิกเขาบอกปวดขาแต่ว่าตัวมารุมมันมีสารต้านต้านการอักเสบเยอะมากพอกินเข้าไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเดินได้แต่พี่ดาทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องมดลูกว่าวันนี้เขาปวดแข้งปวดขานะแต่เผอิญเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องมดลูกแต่พี่อ้อยพยายามแล้วอ่ะพยายามหาเคสมดลูกของพี่ยาที่คลิปมาต่อกันแต่มันหาไม่เจอพอดีโทรศัพท์ตอนนั้นที่เรามีได้ไปไต้หวันเอาเคสออกจากมือถือแล้วมันอยู่ในคอมก็เลยดึงออกมาไม่ได้เที่ยวหน้าจะเอามาฝากแต่เคสที่พี่อ้อยเอามาฝากรอบนี้ก็ยังเป็นเคสเรื่องมดลูกอยู่ดีเคสเรื่องมดลูกแล้วจะบอกว่าคนที่จะมาพูดรายการนี้จำคุณครูเพนได้ไหมจำได้ค่ะจำได้คุณครูเพนที่อยู่หนองบัวลำพูนค่ะสุดยอดมากพี่อ้อยจำได้ถูกต้องงานพิษณุโลกนะคะคือจำได้แบบสุดยอดอะตอนนี้กำลังจะบอกว่าข่าวดีไม่ได้เป็นคุณครูน้อยแล้วนะสอบติดเป็นผอ.แล้วสุดยอดมากก็ยังไงก็แสดงความยินดีก็ด้วยเลยนะคะถ้าได้ดูรายการเราอยู่เนาะแต่สิ่งที่สำคัญพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่อ้อยมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดอุบลแล้วก็รวมตัวคนที่เขามีความรู้สึกว่าอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีตัวเนี้ยนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยจะสร้างรายได้ได้ยังไงเผอิญโชคดีค่ะเราไปเจออาจารย์เพนพอไปเจออาจารย์เพนก็อาจารย์เพนก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกว่ากินแล้วเป็นไงพี่เอ๋กำลังจะบอกว่ามดลูกเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่สำคัญยังไงอยากให้ฟังจากปากของอาจารย์เพนก่อนว่าวันนี้มดลูกที่พี่อ้อยกำลังจะพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอาจารย์เพนแต่เดี๋ยวเราเข้ามาสรุปกันเพราะว่าน้องตาลเนี่ยต้องเป็นตัวช่วยพี่เดี๋ยวจะบอกว่าตัวช่วยเรื่องอะไรตัวช่วยพี่อ้อยแบบแน่นอนว่าวันนี้พี่อ้อยอาจจะให้เป็นทรานสเลทนะเดี๋ยวมาเข้าคลิปก่อนมาเข้าคลิปก่อนว่าวันนี้เราไปพักเบรกกันก่อนดีกว่าเข้าคลิปให้ดูด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนะเข้าคลิปดูคลิปกันเลยเข้าคลิปกันเลยว่าวันนี้ครูเพนเขาเป็นมดลูกยังไงนะคะโอเคได้เราตามไปดูสิ่งดีๆกันไปกันค่ะมีเชื้อนะคะที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกตัวทฤษฎีที่เลือกว่าคือเราพวกนะคุณหมอคะทำยังไงมันจะหายคุณหมอมียาไหมหมอบอกว่าเกี่ยวกับตรงนี้มันไม่มียารักษานะมันต้องเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะซึ่งก็เป็นอาการแบบนี้แหละคุณหมออาการนะคะก็คือมันจะเป็นเมน
บ่เป็นไปได้แม่เดือนนึงมันจะเป็นตั้ง 3-4 ครั้งเป็นแล้วเป็นทีกับปิ๊กกับคอยก็เป็นแล้วซ้ําแล้วอ้าวซ้ําครั้งนึงก็มาเป็นอีกนะคะการที่ต้องไปตรวจนะคะและที่สําคัญนะแม่บอกเลยว่ามันซุ่มซ่ามเหม็นเจ้าของสถานการณ์ที่นี่ยืนอยู่นี่แต่ที่เจ้าของขายโวยๆอยู่นั่นมีใครมาพิจารณาสีแนวเจอป้าหน้าไก่ไก่จนร้องต้องปีนหน่อยสิอย่าถึงเหม็นจบที่ที่นะคะอันนี้คือปีนไปเลยคือมันไม่ได้เป็นหมาขาวแบบเป็นขาวๆอะไรมากมายนะมันจะเป็นน้ำหยดเดียวที่เหนียวเหนียวหยดลงมาหยดเดียวที่โอ้โหทำเหม็นทั้งวันเลยนะคะพวกเหม็นพวกเหม็นอ่ะปรากฏว่าหาไปสักพักหนึ่งแม่ปะม่านสองอาทิตย์หนูเรียกว่าเป็นเม่นเป็นเม่นก็ปรากฏว่าเมื่อนะคะมันเป็นสีสดสดสีส้มสดไหมคะสีแดงๆส้มส้มอะขึ้นเรือทุสาวไงคือในที่มันจะดันจะตาของเคยเป็นมาก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าซื้อยาอะไรมากินไหมยาสตรีทุกชนิดคุกเป็นที่มาหมดแล้วค่ะแม่ว่าเธอเนี่ยก็สิบอยเนี่ยชอบหาเจอของอย่างแย่นะคะแต่ทำมากินแล้วเป็นยังไงมันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยมันก็ยังมีกลิ่นอาจจะลดลงบ้างแต่มันก็คือยังมีกลิ่นแต่หลังจากที่คุณเปลี่ยนประจำเดือนเฝ้าทานนานแล้วเนี่ยปรากฏว่านะคะมาสังเกตตัวเองทีนี้สังเกตไหมไม่มีหมาขาวเกิดมาแม่แต่นิดเดียวแห้งแม่แห้งเลยนะคะพอลูกเราจะเข้าอู่จะกระชากคือเราต้องจัดของตัวเองดูอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่สบายไงคะคือมันสีจางไงเนี่ยเพราะลูกมันจะหย่อนค่ะนะคะทีนี้พอเรากินยาตัวนี้กินมากลงนี้เข้าไปมันลูกกระชากนอนก็แฟนนั่นไงเราก็เลยไปอยากหายฟิตปากผู้สาวที่นี้ค่ะลูกสาวเรานั่นเองนะคะแต่ว่าฟิตนะคะฟิตแล้วก็แห้งนะคือถ้าเราหามแห้งมันจะไม่มีกลิ่นไม่อะไรสะอาดจนให้ทราบเป็นโรคที่กระยาเริ่มเรียกกระต้านฉาบหนามถอนเก่งไม่ได้ออกมาด่วนเพราะว่าเรามีประสบการณ์ที่มันเหม็นไงคะก็ได้ว่าสิ่งเหม็นที่ดีพอเนี่ยดมทดลองกับของทดลองกับของคือต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไงแม่หนูมาเสิร์ฟเพื่อไงคนพูดอะไรหนูไม่เชื่อง่ายนะเห็นเป็นแบบนี้เราต้องทดสอบด้วยตัวเองเป็นคนที่หัวร้านพอสมควรอยู่นะคะแต่พอเราเนี่ยมันดีมากเลยขึ้นมากเท่าเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มลดลงให้คุณหายห่วงเลยไม่ได้ไปร้องไม่ได้บานสีนั่นเป็นจริงเลยเริ่มลดลงนะคะก็คือมันดีแล้วนะทีนี้นอกจากเป็นที่แล้วแม่ความมันเป็นอะไรบ้างเนื้อปลาหลวงแห้งเป็นที่ดีกว่าเมื่อสิบวันฟาดที่คุณแม่นานยังสีแปลกเหมือนสีตายมันนานแปลกแม่ที่สีตัวมันหัวแข็งแล้วไงคะมันแข็งปึ้งเลยไหมคะต้องบอกว่าพอมากินตัวนี้จากที่ปกติมันจะอาทิตย์นึงมันจะถ่ายนะเข้าห้องน้ำนะคะแต่พอมากินตัวนี้เนี่ยทุกวันตอนเช้ามันจะถึงเวลามันไปเองเราไม่ได้แค่ตัวหนูนะคนไข้ที่หมอไม่ให้เขากินนะคะเขาไม่กินยาสมุนไพรชนิดนี้กับยาเขาบอกเลยว่าพอมากินตัวนี้มันต่างมากมันออกปุ๊บไล่ขี้เกียจออกเลยนานๆขาออกมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหมาจะแค่ดิสิบอกกระซ้ำนะคะดิสิบอกก็หายดีมากแล้วที่สำคัญเลยแม่เป็นแอนตี้บอนก็เป็นกระอ้านเนาะน้องเป็นสะเก็ดเงินแม่หน้าตาแบบนี้เป็นสะเก็ดเงินแม่ซีเซอร์น้องบอกว่าน้องเป็นถึงเปื่อยเปื่อยก็ธรรมดาทุกคนนี่ลูกชิ้นนั่งไปโดนไปใส่ก็แหล่เลยเปื่อยน้ำเลือดไหลเลยค่ะเขาจะมาแต่เป็นที่ก่อนมาเป็นกรรมการนี่โอ้ยท่านว่ามันเคยซื้อมาแล้วแสบเห็นไหมตัวเศร้าแบบไหนชนิดก็ว่ามากห้าขีดตัวเศร้าสุดยอดผลิตภัณฑ์ค่ะใช่น้องตาลพี่ให้กำลังจะบอกหลายครั้งว่าวันนี้ใครได้ทานซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียกำลังจะบอกว่าเป็น1แต่ได้แถม2 3 4 5อยากรู้ไหมแถมว่าอะไรน้องตาลที่พี่กำลังจะบอกแถมเขาบอกเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าเข้ามาสู่เรื่องหมดรูแต่ครูเพนบอกว่าเป็นลิสีดวงด้วยเป็นสะเก็ดเงินด้วยหน้าแบบนี้เป็นสะเก็ดเงินนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันกำลังจะบอกว่ามันคือที่เราพูดหลายๆครั้งค่ะท่านผู้ชมซุปเปอร์มิกมันคือสารอาหารจิ๋วซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการให้น้องตาลสรุปนิดนึงต้องการทานสเลดก็เลยจะบอกมีบางคำที่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าอยากให้น้องตาลพูดส
รุปให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะน้องตาลตอนนี้ข่าวดีของเราน้องตาลพาไปถึงที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะเผื่อคลิปเนี้ยเราจะเอาไปกระจายที่ประเทศเพื่อนบ้านเราครูเพนเป็นยังไงบ้างก็ครูเพนก็บอกว่าช่วงแรกค่ะนะคะก็มีอาการเกี่ยวกับมดลูกใช่ไหมคะก็ที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าอาจจะมีภาวะเกิดมะเร็งในอนาคตได้นะคะซึ่งตรงนี้ครูเพนก็ได้มาลองทดลองตัวซูเปอร์มิกของเรานะคะซึ่งทานไปแล้วคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีเหมือนบอกว่ามีน้ำหยดออกมาขาวๆเหมือนคล้ายๆเหมือนแป้งเปียกเนี้ยแต่เป็นน้ำแค่หยดเดียวแต่มีอาการกลิ่นเหม็นมากซึ่งทำให้รู้สึกไม่มั่นใจจ้ะนะคะทานยาอะไรก็ไม่หายนะคะก็พอได้มาทานตัวซูเปอร์มิกก็รู้สึกดีแล้วอาการพวกนั้นก็ไม่มีแต่ไม่ใช่แค่มดลูกอย่างเดียวพี่อ้อยยังบอกว่าเป็นลิซิดวงนะคะลิซิดวงแล้วก็เป็นสะเก็ดเงินซึ่งเป็นลิซิดวงบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำอะไรทรมานมากนั่งตามร่างกายช่วงล่างลงมาจากเอวลงมาเขาบอกว่าปวดเมื่อยมากแต่พอทานไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นพี่มีมีอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหมากขาวหมากขาวคืออะไรหมากขาวอ๋อหมากขาวคือตกขาวอ๋อนั่นหมายความว่าช่วงที่มีอยู่ช่วงที่อาจารย์เพนเล่าให้ฟังว่ามีตกขาวพอมีตกขาวขึ้นมาเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะแรงมากๆซึ่งพี่อ้อกำลังจะบอกว่ามันสำคัญนะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงที่มีอาการตกขาวกำลังจะบอกว่าคนเราที่มีอาการตกขาวเนื่องจากอวัยวะเราอักเสบต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่อักเสบมันเกิดมาจากหลายปัจจัยพวกแบคทีเรียให้ไปคิดเอาเองว่าอักเสบจากอะไรให้ไปคิดเอาเองว่าอักเสบจากอะไรแต่บางคนที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นมาแล้วยังฝืนใส่กางเกงตัวน้อยมันก็จะไปรัดตรงน้องอ่ะพอไปรัดตรงน้องมันจะเกิดการอักเสบพออักเสบมันก็จะเกิดการมีแบคทีเรียแล้วมันก็จะร่างกายเขาจะรู้ไงเขาก็จะเอาไอ้ตัวเขาเรียกสัตว์พิษออกก็เลยกลายเป็นตกขาวนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าแต่วันนี้นิดนึงจ้ะช่องทางมีคนบอกว่าตั้งแต่พูดมาเนี่ยยังไม่พูดช่องทางที่จะติดต่ออยากซื้อแล้วเพราะเรามีแฟนคลับแล้วนะคะน้องตาลจ๋าช่องทางการติดต่อเนี่ยถ้าสนใจเข้ามาที่เราสามารถสั่งซื้อได้เบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เบอร์นะคะ089นะคะ411-9900แล้วก็อีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ของพี่อ้อยค่ะ0831978895นะคะเบอร์ของน้องบีนะคะ0949645645หรือยังไงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดพอดีเจ้าตัวไม่อยู่นะคะต้องบอกก่อนว่าสามารถติดต่อพวกเราได้ทั้ง3เบอร์เลยหรือจะติดต่อเข้ามาทางรายการเลยก็ได้นะคะบางคนแบบว่าเพิ่งจะเปิดเอ้ยเมื่อกี้พูดคำว่าซุปเปอร์มิกมันคืออะไรซุปเปอร์มิกมันคือมารุมบางคนจะบอกว่ามารุมน้องตาลนิดนึงพี่กำลังจะบอกว่าคนพูดถึงเมื่อมารุมเนี่ยคนเดียวใช่มารุมดีมากเลยถ้ามีใครปลูกมารุมอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่าเป็นยาแล้ววันนี้ตัวซุปเปอร์มิกมันแตกต่างจากมารุมทั่วๆไปในหน้าบ้านเราคือมันต่างกันตรงไหนค่ะสิ่งที่ต่างที่สำคัญที่สุดนะคะจากตัวมารุมของเรากับมารุมในบ้านเราค่ะนะคะต่างกันตรงที่คือมารุมในตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยค่ะเราจะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียนะคะเป็นสถานที่ที่ปลูกซึ่งมีสารอาหารแร่ธาตุนะคะไม่ว่าภูมิอากาศต่างเยอะแยะมากมายคือตรงนี้จะต่างจากบ้านเราแล้วก็ในสารอาหารตัวใบมารุมของเรานะคะของไทยเราสารอาหารน้อยนะคะแล้วก็ในตัวซุปเปอร์มิกเนี่ยไม่ว่าใบฝักเมล็ดสารอาหารมากเลยทีเดียวแตกต่างจากมารุมไทยอย่างแน่นอนก็สรุปง่ายๆซุปเปอร์มิกที่เราพูดกันอยู่หรือว่ามารุมที่เราพูดกันอยู่มันคือมารุมอินเดียพูดถึงอินเดียครั้งหน้าเราแต่งชื่ออินเดียมาพอดีน้องปลาเอามาฝากแต่สิ่งที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เมื่อกี้ตาลบอกว่าสารอาหารเรามากถึง92ตัวแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้สารอาหาร92ตัวต้องขอขอบคุณนักโภชนาการประจำบริษัทซีจานะคะวันนี้เอารายละเอียดเกี่ยวกับสารอาหารเพราะว่าวันนี้ถ้าให้เรามาพูดนะวิตามินดีช่วยนู้นวิตามินเอช่วยนู้นมันเยอะแต่เจาะจงดีกว่าเพราะครั้งนี้เราจะทำแบบเจาะจงเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าวันนี้มารุมในของเราเนี่ยสารอาหารที่มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ทำไมกินเข้าไปแล้วมดลูกกระชับกินเข้าไปแล้ว สามีสะกิดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรแต่วันนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่พี่อ้อยพูดพี่อ้อยไม่ได้พูดทะลึ่งนะแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องจำเป็นที่บอกว่าบางครั้งเราไม่มีสามีก็จริงแต่ถ้าน้องมีกลิ่นล่ะ
มันก็ทำงานขาดความมั่นใจถูกไหมคือตัวซุปเปอร์มิกซ์เข้าไปช่วยอะไรได้บ้างอ่ะเอาง่ายๆซุปเปอร์มิกซ์จะมีใยอาหารช่วยให้สามารถขจัดของเสียออกจากสารพิษในร่างกายซึ่งมันขจัดออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตกขาวนะคะแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่ามันจะมีแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอาหารสารอาหารทั้งหมดเนี่ยจะช่วยยับยั้งเนื้องอกในมดลูกค่ะเห็นไหมสังเกตหลายๆคนบอกว่าพอกินไปบางคนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีดทำไมกินตัวซุปเปอร์มิกซ์เข้าไปแล้วช็อกโกแลตซีดดีขึ้นหายไปก้อนเนื้อไม่เจอเพราะมันมีแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญนะคะมันยังมีวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะคะวิตามินซีจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันในมดลูกแต่สิ่งที่สำคัญมันจะมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกวิตามินดีมีบทบาทสำคัญที่ช่วยไม่ให้เนื้อร้ายหรือเนื้องอกเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ยังมีโอเมก้า3ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเลยมันจะมีสารอาหารช่วยลดการผลิตโพสตัสแตนถ้าเรียกผิดก็ขอโทษด้วยเนาะเพราะว่ามีผลต่อการบีบตัวและการเกร็งตัวของมดลูกซึ่งโดยเฉพาะของกล้ามเนื้อของผู้หญิงซึ่งบางคนเวลารุนแรงที่บอกว่าปวดท้องประจำเดือนแบบหนักมากนั่นแหละก็คือตัวนี้ผู้หญิงจะเป็นเยอะใช่และสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีวิตามินดีวิตามินดีจะช่วยบรรเทา อาการอักเสบในมดลูกซึ่งบางคนที่บอกว่าทำไมกินตัวซุปเปอร์มิกแล้วบอกว่าไม่ปวดท้องประจำเดือนใช่ค่ะนั่นแหละมันคือสาเหตุขอบคุณน้องฟางเพราะอย่างที่บอกบางทีเราก็รู้นะวิตามินซีมันช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้แต่เราไม่รู้ลึกไงต้องให้คนที่เขาแบบว่าชำนาญด้านนี้จริงๆน้องฟางก็เป็นนักโภชนาการประจำบริษัทซึ่งรายละเอียดหลายๆอย่างบางทีพอเราพูดเนี่ยสังเกตมาตาลเคยมีคนมองหน้าเราแล้วบอกไอ้พวกเนี้ยเลือดมันเป็นสีเขียวเลยแหละเลือดมันเขาบอกหัวใจเป็นสีเขียวเลือดมันเป็นซุปเปอร์มิกชั้นฟันคุดแกก็ให้เอาซุปเปอร์มิกยัดใช่ไม่ว่าชั้นเป็นอะไรเล็บขบอะไรก็ต้องซุปเปอร์มิกใช่ใช่อย่างที่บอกค่ะพี่อ้อยซุปเปอร์มิกเรามีสารต้านการอักเสบมูลนิสระและการอักเสบค่อนข้างที่จะเยอะใช่ใช่แต่สิ่งที่สำคัญพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าก่อนที่เราคุยเนี่ยรายละเอียดมันเจาะลึกจริงๆวันนี้เราวันแรกเราพูดเกี่ยวกับเรื่องสายตาวันที่สองที่เราเจาะลึกเข้าอีกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่ปวดกล้ามเนื้อทำไมตัวซุปเปอร์มิกช่วยได้วันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องมดลูกแต่อาทิตย์หน้าน้องตาลต้องเตรียมตัวดีๆพี่อ้อยมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของพี่อ้อยเนี่ยกำลังจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราไม่เชื่ออย.นะคือสิ่งที่สำคัญข้างหลังกล่องเนี่ยเราจะเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานแต่ข้างหน้าพี่อ้อยจะมีเด็กจะมีเขียนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานแต่อาทิตย์หน้าพี่อ้อยจะเอาแขกรับเชิญกำลังท้องเลยคลอดเดือนเมษาแล้วก็เด็กตัวน้อยๆอายุได้ประมาณ1ขวบนะคะมาทานซุปเปอร์มิกซ์โชว์เลยว่าวันนี้ทานแล้วแข็งแรงแบบไหนพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้ไม่ได้บอกว่าคือเขาป้องกันนั่นแหละแต่สิ่งนึงเราก็ทานให้มันเหมาะสมเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขารณรงค์ให้ทานใช่ค่ะเขาให้ทานวันละกี่กรัมเขาบอกให้ทานวันละ25กรัมสำหรับคนท้องสำหรับคนท้องแล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ทานด้วยใช่ไหมใช่อันนี้คือเคสตัวอย่างแต่ว่าเสียดายไม่ได้ท้องแล้วไงไม่รู้ว่ากลับมาแต่ญี่ปุ่นจะมีน้องเจแปนอยู่ในท้องหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าซุปเปอร์มิกซ์มันดีมันเกี่ยวกับเรื่องมดลูกพอดีกันล่ะนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้โดยรวมชัดเจนนะเห็นเคสของอาจารย์เพนที่พูดว่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องมดลูกนะเป็นยังไงวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอายเราไม่อยากไปไหนเพราะเราขาดความมั่นใจเรื่องนั้นวันนี้สรุปแล้วนะคะว่าบอกเลยว่าตัวซุปเปอร์มิกซ์ช่วยได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่สำคัญน้องตาลฝากเบอร์อีกครั้งนึงได้ค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0894119900ค่ะค่ะแล้วก็0831978895นะคะและสิ่งที่สำคัญวันนี้โปรโมชั่นเรายังมีอยู่นะคะ1กล่องเล็กราคา1,200แต่วันนี้เราให้แบบเน้นๆเลยถ้าใครซื้อ4กล่องเล็กเราให้เท่าไหร่ดี 4,000 บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมให้ 4,000 บาทเท่านั้นนะคะสิ่งที่สำคัญ 4,000 บาทเนี่ยบางคนทานได้4เดือนนะค่ะบางคนทานได้6เดือนนะแต่เราไว้ตามกัน
อาทิตย์หน้านะคะเวลามันไวจริงๆเลยก็อย่างที่บอกว่าฝากไว้เนาะตาเนาะอยากให้ดูแลสุขภาพถ้าบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราดูแลแล้วทานอาหารไม่ครบ5หมู่จริงๆปรึกษาหมอแล้วอยากมีทางเลือกที่ให้สวยใสกระชับเฟิร์มไม่ป่วยต้องซุปเปอร์มิกเราก็เวลาของเราหมดแล้วก็เนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ